สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีของเล่นใหม่มาให้ทุกคนดูอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับอันนี้คือ FC จากทางเนี่ยนะครับจากสระบุรีนะครับผมส่งมาซ่อมนะครับ บอกว่าแอมป์ตัวนี้เป็นโมขัดกลางนะครับก่อนเสียก็คือเปิดนานแกนร้อนนะเสียงออกบ้างไม่ออกบ้างส่งซ่อมไม่จบนั่นเองนะฮะผู้บ่าวจากทางสระบุรีเด้ออ่ะเดี๋ยวจะมาลองเริ่มซ่อมกันครับเพราะว่าตัวนี้ครับผมเห็นไหมมอสเฟสเกลี้ยงไม่เหลือแล้วนะครับเหลือแค่ชุดจ่ายไฟทีนี้เดี๋ยวเรามาวัดไฟดูนะครับว่ามันตัวเครื่องเนี่ยโอเคไหมนะครับนี่จะเป็นเทคนิคเป็นขั้นตอนการซ่อมหรือว่าเป็นแนวทางการซ่อมก็ได้สำหรับตัวเพื่อแอมคัดดีนะฮะตัวนี้เป็นไส้จีนแท้ๆนะครับพี่จีนเขาสุดยอดอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำแนวทางการซ่อมนิดนึงนะเผื่อใครสนใจในเรื่องของการซ่อม Power Amp วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำสายโอเคปึ๊บ ไฟแดงต้องมันเป็นไฟสีน้ำเงินนะไม่ใช่ไฟเขียวเอาบัดนี้ก็วัดไฟได้เลยคัดดีนี่นะถ้าขึ้นไฟสีฟ้าแล้วแสดงว่าชุดไฟปกติเดี๋ยววัดแรงดันไฟสิโอ้ตัวนี้ไฟสูงนะเนี่ยน่าจะแรงฝั่งนี้นะครับไฟบวกมันจะอยู่ตรงกลางของขาเดนนะครับนี่ขาเดน1 2 3ขาที่2นี่แหละขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าผมต่อพันหลอดยังไม่กล้าต่อตรงกลัวส่วนฝั่งซีกลบจะอยู่ขาที่3นี่นะลบ86นี่ก็บวก86เวลาจิ้มๆระวังหน่อยนะเดี๋ยวมันระเบิดตุ้มต้ามมานี่ไม่ได้นะทีนี้ตัวนี้เป็นแนวทางการซ่อมโดยใช้มัลติมิเตอร์ดิจิตอลไม่ต้องใช้สโคปใครทำตามเนี่ยก็ได้อยู่นะปกติไฟที่จะมาเลี้ยงตัวนี้ฝั่งนี้ไม่ออกนะผิดปกตินะฝั่งนี้พูนมาตั้ง11โวลต์ก็ผิดปกติอีกไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นกับภาคไดมอสเฟตหรือว่าเป็นกับโมดูลตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวให้ดูสภาพเครื่องนะสาหัสสาการพอสมควรเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้ตัวนี้ผ่านมือหมอมาแล้วก่อนอื่นนะทุกครั้งเลยถ้าจ่ายไฟเข้าให้คุณพึงระวังว่ามันมีไฟค้างเห็นขั้ว C 2ขั้วนี่ไหมขอบด้านขอบใช่หมดเลยนะ1 2ไฟสูงอยู่นะ82สูงประมาณ170โวลต์ก็ทำให้ปวดแขนไปหลายวันอยู่นะให้ดูสภาพทีนี้จับได้สบายเลยนี่ไอซีถอดเคยถอดมาแล้วอุปกรณ์พวกทันเตอร์ไดไอพวกเนี้ย
พังเยอะมาสมควรอันนี้ผมบัดกี้ให้เฉยๆนะก่อนหน้าไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นเพราะอะไรเอาช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำคัญมากอย่ากดสคริปต์หรือว่ากดเลื่อนผ่านนะสำคัญจริงๆนะครับเป็นช่วงที่วัดไฟซึ่งผมไม่เคยทำให้ใครดูมาก่อนนะไฟตรงเนี้ยไฟเลี้ยงโมดูลนะครับขาแรกเป็นขาสัญญาณเข้าปกติถ้าเครื่องปกตินะมันจะไม่มีไฟเนี่ยนะอันนี้ก็มีมาประมาณ 0.5 โวลต์ตัวนี้เป็นขากราวตัวนี้เป็นโปรเทคนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยมันไม่โปรเทคมันมีไฟแค่0โวลต์นะครับถ้ามันโปรเทคจะมีแรงดันไฟมานะและตรงนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยงพวกเนี่ยตัว IC พวกนี้นะครับไฟบวกลบนี่ลบ11บวก11นี่เห็นไหมฮะก็ไปประมาณ12โวลต์แหละที่เขาใช้กันแล้วก็มันจะมีไฟไหนแล้ว11ปึ๊บเนี่ยไฟ5โวลต์นะครับไฟ5โวลต์มาเลี้ยง IC Logic พวกนี้เนี่ยเดี๋ยววัดให้ดูปึ๊บ5โวลต์มาปกติดูเหมือนว่าไฟเลี้ยงตัวชุดโมดูลมาปกติแต่ว่าทำไมสัญญาณที่ออกไปมันเป็นแบบนั้นนะผมเจอตัวนี้นี่ไฟเลี้ยงออฟแอมป์เนี่ยที่เข้ามา11โวลต์กว่าๆใช่ไหมนี่วัดขา8มันได้เท่าไหร่เนี่ยได้ไม่ถึงโวลต์เลย 0.8 โวลต์แล้วก็ขา4สังเกตดีๆนะครับขา4เนี่ยขา4ก็ได้แค่ลบ4โวลต์คือไฟมันน้อยมากมันผิดปกติแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ร้อนนะไม่ร้อนเดี๋ยวทำให้ดูว่าเป็นเพราะอะไรมาดูต่อใกล้ๆเลยนะนี่โมดูลนะครับมันก็จะมีทั้งตัว R ตัว C เยอะแยะไปหมดเนี่ย IC ต่างๆเดี๋ยวชี้จุดนะตัวไฟเลี้ยงเนี่ยมันจะมาผ่าน R 47โอห์ม47เนี่ย470พวกเนี้ยเดี๋ยวจะวัดดูนะ470มันวัดได้เท่าไหร่นู่นวัดได้ 25K 470ตรงนี้วัดได้เท่าไหร่2K อาขาดเอาออกสิถ้าขาดก็เปลี่ยนไม้เอาออกเอาใหม่ใส่เข้าไปมาเทสดูอีกรอบนะกลัวอะไรมันจะง่ายขนาดนี้เอาง่ายวะสันวาพร้อมแล้วก็ต่อไฟได้เลยปึ๊บเบิ่งได้มันจะเป็นยังไงเด้อข่อยสิใหม่บ่ไม่ไหมไม่แบบไม่ไหมนะมาวัดไฟดูถ้าไม่ไหมวางไว้นี่เด้อวัดขานี้สิมาแล้วมาแล้ว11โวลต์ผมมาแล้วลบ11ก็มาแล้วนั่นไงดูขาเอาอุ้ยมันก็ได้ทันแล้ววัดสัญญาณขาที่จะมาเลี้ยงขาเกตวัดไฟครับวัดไฟ
นี่ต้องประมาณ 4.7 ไม่ใช่10โวลต์อันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ 4.7 เหมือนกันทีนี้ความถี่ต้องอยู่ประมาณไหนร้อย K ตรงเป๊ะ114 K นะดูเป็นแนวทางนะจ๊ะนี่จ้ะเรียบร้อยจ้ะใส่มอสเฟตได้เลยไม่มีทางช็อตเอาได้เวลาทดสอบแล้วเพราะตอนนี้ผมใส่มอสเฟตไปแล้วนี่คือสุดยอดลำโพงของเรานะตัวใหญ่มากเพราะว่าอันนี้เป็นเข้ามูกับกลางมาแล้วเราเอาดอกนี้ก็ได้นะครับต่อสัญญาณเข้าโอ้เบื้องต้นอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งต่อนะเบื้องต้นนะให้วัดก่อนนะว่ามันมีไฟรั่วมาเยอะไหมอันนี้แค่200มิลลิโวลต์โอเคได้ปึ๊บแต่ว่ามีเสียงวีดนะครับผมตัวนี้นะไม่รู้ของโมมาไงนะแต่นี่คือเราทำงานให้มันใช้งานได้ปกติแล้วเดี๋ยวคอนเฟิร์มกับเขาอีกทีว่าให้แก้เรื่องของตัวคอร์ดด้านหน้าไหมหรือว่าแก้เรื่องของเสียงวีดไหมพอแป๊บเดียวร้อนแล้วเล่นเกมปรับได้แค่2ปุ่มนะแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้เลยนะไม่มีผลเลยครับโอเคนะครับก็เป็นแนวทางในการซ่อมคัดดีนะผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะเราจะมีคลิปอะไรดีๆเด็ดๆไหมทุกคนชมอีกนะฮะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม